ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้กันเกม Eternal Quest นะคะเกมนี้เป็นเกมมือถือ MMORPG นะคะภาพแบบ 2D ใครกำลังหา MMORPG ที่เล่นกับเพื่อนได้นะคะแล้วก็ไม่หนักเครื่องนะเกมนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปเล่นกันดูเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าเกมมาแล้วเราจะต้องมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะคลิกที่ Register ด้านนี้เลยขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยก็แค่ใส่ชื่อของเรานะคะอีเมล username password แล้วก็ยืนยัน password อีกครั้งนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้นี่คือยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของเกมนะคะส่วน receive newsletter เนี่ยจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยกรอกข้อมูลครบแล้วนะคะก็กด create นะแล้วกดยืนยันในอีเมลแล้วอีกทีนึงก็จะได้ ID เอาไว้สำหรับเข้าเล่นเกมนี้กันนะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าคาแรคเตอร์นะสามารถเลือกตัวละครได้ตัวละครนี่ก็น่าจะสร้างได้หลายตัวอยู่นะคะกดที่ปุ่ม Create เพื่อสร้างตัวละครกันเลยดีกว่าตัวละครนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะนี่เลยส่วนการเปลี่ยนอาชีพนี่จะอยู่ตรงนี้ vocation นะคะเราเลือกเป็นตัวผู้หญิงก่อนมาดูดีกว่าว่าเกมนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะคะอาชีพแรกก็คือนักรบของเรานี่เองค่าพลังที่เด่นสุดก็คือการค่าพลังโจมตีนะคะการโจมตีของเขาจะอยู่ที่โอ้โหสูงเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นโจมตีแบบว่าระยะประชิดนะมาดูอาชีพต่อไปกันนะคะ sentinel อันนี้เป็นนักธนูค่าพลังโจมตีก็สูงเช่นเดียวกันอาชีพต่อมานะคะแต่ว่าอาชีพนักธนูเขาจะเป็นโจมตีระยะไกลนะอาชีพต่อมานี่ก็จะเป็นนักเวทนะคะ Elementor นะโอ้นักเวทนี่ค่าพลัง Power นี่ยิ่งสูงปรี๊ดเข้าไปใหญ่เลยนะคะโหสุดหลอดเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็นยิงเวทระยะไกลอาชีพต่อมานะคะ Protector ตัวนี้ก็จะเป็นสายแทงค์ให้กับทีมนะคะค่าคงทนกับค่าพลังค่า HP ของเขานี่ก็จะสูงมากๆเลยเกตดูได้อะอาชีพสุดท้ายนะคะ Lylas อาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่คอยซัพพอร์ตให้กับทีมนะคะสามารถฮีลได้ใช่ไหมอ่านกันดูกันคร่าวๆแล้วก็ค่าเลือดเนี่ย HP ของเขานะคะ Vitality เนี่ยก็สูงที่สุดเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะคะในเกมนี้อ่ะเลือกเล่นตัวนี้ก็แล้วกันถึกไว้ก่อน จากนั้นก็ตั้งชื่อนะคะตรงด้านล่างตรงนี้แล้วก็ create ตัวละครกันเลยได้มาแล้วตัวละครที่เราสร้างมาเมื่อกี้นี้นะคะกดคลิก1ทีแล้วก็เข้า play มีเรื่องราวให้ดูกันด้วยนะคะเป็น MMORPG นะก็มีเรื่องราวแล้วก็เราก็จะต้องสวมบทบาดตัวละครนะคะแล้วก็ตะลุยไปเรื่อยๆกันเลยเข้าเกมมานะคะเขาจะมีแนะนำก่อนว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เหมือนพออ่าน movement แล้วเกมนี้น่าจะมาจากแบบว่าอาจจะเป็นเกมคอมอะไรอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าเพราะว่า walk นี่เขาเขียนบอกว่า WASD นะจริงๆแล้วอันนี้มันเราดาวน์โหลดใน Google Play เนาะน่าจะเป็นเกมมือถือแต่ว่านะเราเล่นในโปรแกรมจำลองแล้วก็เซตปุ่มตามนี้ได้นะคะจะได้แบบว่าเคลื่อนที่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีปุ่มแดดนะสามารถกดที่ V หรือว่ากดแบบว่าคอนโทรลอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นในมือถือเนี่ยก็เขาก็จะมีปุ่มแดดนะคะเป็นรูปตรงนี้เป็นเหมือนรูปหนีทอร์นาโดน่าจะเป็นปุ่มนี้นะเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะต่อมาก็มีการแนะนำแอคชั่นต่างๆนะคะการต่อสู้เพื่อนๆสามารถมาดูกันได้ตรงนี้เราดูกันคร่าวๆที่แบบว่าเราจะเข้าไปเล่นกันได้แบบง่ายๆในช่วงต้นกันก่อนละกันเนาะแล้วก็มีพวกแชทคอมมานด์ต่างๆนะคะสามารถเชิญเพื่อนเข้าปาร์ตี้ได้นะแล้วก็จะมีแอดเพื่อนได้นะคะมากันแล้วนี่เลยลองเดินดูก่อนเลยโอภาพก็จะเป็นแบบว่าคุกกิ๊บคุกกิ๊บน่ารักนะคะมาแบบว่าชุดแรกสุดของเรากางเกงนอนเสื้อคอกระเช้ามาเลยทีเดียวโอเคแล้วเกมนี้เขาจะเล่นกันยังไงสำหรับเราที่แบบว่าเคยชินกับพวกเกมออโต้นะเราก็จะต้องมาดูกันนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบว่า MMORPG สไตล์คลาสสิกนะคะแน่นอนก่อนอื่นเลยต้องไปดู NPC ที่มีรูปม้วนคัมภีร์ม้วนเควสกระพริบขึ้นอยู่บนหัวตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถไปรับเควสได้นะคะเราลองกดเดินไปดูพอกดเดินมาปุ๊บใกล้ๆเนี่ยจะมีเครื่องหมายคำพูดอยู่ทางด้านล่างยื้องๆมาทางขวานิดนึงนะคะกดปุ๊บ
แล้วก็จะเป็นพูดคุยกับ NPC ตัวนั้นก็จะเป็นการพูดคุยอ่ะตอนนี้เราจะมารับเควสนะคะก็กดที่หัวข้อเควสเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะคะแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ไม่ยากนักนะก็เราก็จะพอเล่นไปกันเรื่อยๆนะงูๆปลาๆอ่ะตอนนี้เขามีอะไรให้เราช่วยนะคะก็จะเป็นเควสแรกของเราเลยพูดคุยกันไปนะคะเราก็ไปดูข้างล่างสุดเลยก็ได้ว่าobjective ของเขานี่คือจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของเขาคือเขาให้เราทำอะไรนะเลื่อนมาดูล่างสุดเลยก็ได้นะคะเขาบอกให้เราไปพูดคุยกับคนนี้ยาลาลิกนะคะเมื่อพูดคุยแล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็น50เหรียญทองนะคะแล้วก็50 EXP อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอเขานะคะแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะเราจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเอ้ยเจอหนูอันนี้จะเป็น NPC ใช่ไหมอันนี้จะเป็นพวกมอนสเตอร์และนี่คือมอนสเตอร์ใช่ไหมลองกดยิงโอ้ของเรานะคะเลือกเป็นอาชีพไลแลกใช่ไหมเขายิงระยะไอ้นี้ด้วยการยิงเขาเป็นแบบว่าระยะไกลแล้วก็หลังจากที่ยิงไปแล้วเนี่ยฟื้นฟูเลือดได้ด้วยเหรอแล้วก็มีเหรียญทองตกอยู่นะคะเดินไปใกล้ๆเราเก็บได้ไหมเนี่ยอ๋อพอไปเดินไปใกล้ๆนะคะจะมีรูปมือให้เรากดรูปมือเพื่อเก็บไอเทมอ่ะได้มาแล้วเหรียญทองตอนนี้มีจุดสีแดงเตือนขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นไปได้ว่าเรามีอะไรที่เราสามารถกดรับได้หรืออะไรอย่างนี้เราลองกดดูนะคะอ๋อมันเป็นเดลี่รีวอร์ดล่ะอ๋อมีรางวัลล็อกอินด้วยได้อะไรเอ่ยเป็นหีบไม้นะคะ1อันหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกทองพวกไอเทมต่างๆนะคะของใช้เยอะแยะเลยลองกดดูของวันนี้กันก่อนเลยละกันเนาะได้รับมาแล้วเขาบอกให้เรากด O เพื่อที่จะโอเพ่นไม่ใช่สิถ้าเราเล่นในมือถือเราจะไปกด O ที่ไหนเดี๋ยวหาดูช่องไอเทมกระเป๋ากันก่อนนะคะตรงนี้มีจุดสีแดงๆขึ้นมาพอดีน่าจะเปิดจากตรงนี้ได้นะคะนี่ไงหีบที่เราได้มาเมื่อกี้นี่นะคะเป็นเบสิกเชสเทคปึ๊บอ้าวเราจะต้องไปที่อื่นก่อนเหรอถึงจะเปิดได้ตรงนี้เปิดไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินเก็บเลเวลแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆก่อนนะคะเมื่อกี้เราจะต้องไปพบกับคนคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆเก็บเลเวลนี่ก็คือตีมอนตีแบบด้วยตัวเองเลยเนาะอ๋อเจ้าตัวหนูนี่จะไม่อัดก่อนเดินผ่านได้สบายๆแต่เราก็เผื่อตีเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเราได้เก็บเลเวลด้วยได้ของบางอย่างแล้วก็ได้ทองมานะคะตอนนี้ทองเนี่ยอ๋อจำนวนทองเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างซ้ายแล้วก็มีเป็นเพชรด้วยเนาะเพชรนี่จะน่าจะเป็นแบบว่าเติมเงินอะไรอย่างนี้มาดูที่ช่องกระเป๋าดูช่องกระเป๋ามาดูไอคอนของเกมนี้นิดนึงก่อนไอคอนข้างล่างนี่ก็จะมีปุ่มรูปที่เป็นชุดเกราะนะคะก็จะเป็นข้อมูลตัวละครของเราก็จะมีช่องใส่พวกอุปกรณ์ชุดเกราะต่างๆแล้วก็มีช่องใส่อาวุธนะคะเปิดช่องเก็บของดูได้ว่าตอนนี้เรามีช่องเก็บของอะไรบ้างมีของอะไรบ้างนะคะอยู่ในกล่องเก็บของช่องเก็บของของเรามีฉายาให้ติดตั้งกันด้วยเนาะแล้วอันต่อไปที่เป็นรูปดาบนะคะก็จะเป็นความสามารถของเราน่าจะเป็นสกิลแล้วเนาะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นความสามารถติดตัวเป็นเหมือนกับสถานะของเราตรงนี้เราอัพได้ไหมมีเทรนนิ่งโหมดด้วยล่ะเลเวลไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มค่าประสบการณ์แล้วก็มาเพิ่มพลังแต่ละอย่างของเรานะคะรูปดาบนี่ก็จะเป็นพลังโจมตีรูปโล่นี่ก็เป็นความหนาเป็นเด็บเนาะagility นี่ก็เป็นสปีดนะคะ Precision นี่คือ Critical แล้วก็ค่า Width นี่ก็คือค่า HP นั่นเองโอเคดูกันคร่าวๆเราจะได้ไปต่อกันได้เจอหน้าสกิลแล้วนะคะเป็นไอคอนที่3ทางด้านล่างนี้สกิลของเราตอนนี้ก็ยังมีแค่นี้เนาะเมื่อเราเลเวลอัพแล้วก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้แล้วส่วนช่องตรงกลางเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายคำพูดเนี่ยก็เป็นช่องแชทนะคะโอเคช่องต่อไปอันนี้เป็นเดลี่รีวอร์ดแล้วก็ช่องที่เป็น
ลองสุดท้ายเนี่ยก็เป็นช่องเควสนี่เองช่องเควสนี่เราสามารถมาดูได้นะคะอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสงค์เนี่ยว่าเขาให้ไปตรงไหนจะดูซิว่าเราจะหาเจอได้แบบง่ายๆยังไงนะคะมีซ่อนเควสมียกเลิกเควสเควสที่สำเร็จแล้วหรออ่านี่ไงนี่ไงมีแทร็กมีระบบแทร็กกิ้งนะคะสามารถกดแทร็กobjective นะคะกดไปปุ๊บแล้วเขาก็จะบอกเส้นทางได้โอ้ดูเส้นทางนี่เขาบอกแบบว่า3ก้าวถัดจากเราไปเท่านั้นเองนะเฮ้ยเอาแค่นี้เลยเหรอโอเคโอเคคือแบบว่ามันจะได้ลุ้นตลอดโอเค3ช่องถัดจากเราไปเจอหนูตีหนูสักนิดนึงนะคะเก็บเลเวลกันหน่อยต้องค่าประสบการณ์โอ๊ยตีเพลินตีเพลินไปตีตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเราด้วยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆคือถ้าเราตีมอนเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยไปตีข้างบนอุ๊ยหลอยได้ด้วยโอเคก็เก็บสะสมทองเก็บสะสมของอะไรกันไปนะคะอุ๊ยมอนก็เกิดเรื่อยๆนะคะข้างบนมีทองด้วยเป็นไรอยู่นอกเหนือเส้นทางเราแล้วตอนนี้เราจะดูเจ้าวงประจืดประจืดนี่นะวงแสงที่คอยนำทางเควสเราไปค่อยๆเดินไปเขาบอกให้มาทางนี้ทางนี้อุ้ยเจอแม่น้ำเจอแม่น้ำแล้วหาสะพานสะพานอยู่ด้านล่างอ้าเจอแล้วยาลลิกนะคะยาเลลิกอ่ะมาเจอแล้วพูดคุยกับคนนี้ซะหน่อยผมนี่เท่มากสำเร็จเควสแล้วนะคะเขาบอกว่ามีอะไรจะให้ช่วยอีกไหมอะรับเควสต่อไปกันเลยเควสต่อไปนะคะเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณกรอสรางวัลที่ได้ก็เหมือนเดิมนะ50โกลแล้วก็50 EXP โอเคฉันจะไปหาคุณกรอสโอ้ยระหว่างทางมีก๊อบลินด้วยแถวนี้มีก๊อบลินเป็นป่าก๊อบลินแน่ๆเลยดูแผนที่ทางด้านนี้จะมีก๊อบลินอยู่โอ้โหกระจายไปทั่วเลยนะคะพอเราออกนอกเมืองแล้วแผนที่นี่ก็จะแบบกับว่าเปิดไปเรื่อยๆตามเควสเนาะเลยโอเคค่อยๆเดินไปก่อนอื่นเราหาก่อนว่าคุณกรอสอยู่ตรงไหนต้องย้อนกลับเข้าไปในเมืองเหรอโอ้เรายังไม่ต้องไปลุยป่ากับลินแต่จริงๆก็น่าจะสู้ได้แล้วนะไปเข้าเมืองกันก่อนปึ๊บอุ๊ยทางตันต้องอ้อมไปทางอื่นซะแล้วไม่รู้อยู่ทางด้านล่างหรือด้านบนเราขอมาเดินสำรวจทางด้านล่างหน่อยก็จะเป็นแปลงผักนะคะแล้วก็โอ้โหมีหนูเยอะแยะมากมายเลยไปเดินไปเรายังบอกให้เดินไปทางซ้ายเรื่อยๆก่อนซ้ายไปซ้ายไปยาวๆเก็บเลเวลสักนิดนึงดีกว่ารู้สึกว่าเลเวลนี้ไม่เออจริงๆอ่ะได้น้อยจริงไปเควสดีกว่าเนาะไม่เออละเหยอ่ะเจอแล้วคุณกรอสพูดคุยกันเลยสำเร็จเควสอย่างง่ายดายนะคะโอเคหาเควสต่อไปกันต่อเรื่องราวเพื่อนๆสามารถมาติดตามอ่านได้นะคะเควสต่อไปเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณทองเนอร์คุณทองเนอร์โอเคไปตามหาคุณทองเนอร์กันอ่านไปเรื่อยอะเราอะเนี่ยถ้าจะให้เดินหาเองมันก็จะยากนิดนึงแต่ก็ถ้าใครที่ชอบแบบว่าค้นหาสำรวจเองก็ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะต้องเดินไปทางขวาแล้วก็ลงเหรอโอเคเดินตามทางไปโอ้ยโอ้ยติดหนูเจอแล้ววันนี้แบบว่าแต่งตัวเหมือนนักผจญภัยอะไรอย่างนั้นเลยนะอุ้ยข้างล่างมีไฟอิ่มรับเควสกันก่อนรู้สึกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยนะคะโอ้พอส่งเควสเสร็จก็สามารถรับเควสอีกเควสได้เลยอีกเควสนึงได้เลยนะคะเควสต่อไปคือฆ่าหนู10ตัวจะได้รับ EXP เยอะขึ้นแล้วตอนนี้ได้ EXP 100แล้วนะคะแล้วก็จะได้นี่ด้วย One Student Tunic อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยว
อันนี้ไม่แน่ใจว่ารางวัลอีกอันนึงคืออะไรเราลองไปฆ่าหนู10ตัวกันก่อนเลยดีกว่าโอเครับเควสนี้เลยค่ะเจ้าหนูโอ้หุยคนที่เวทอย่างแรงอ่ะยิงหนูทีเดียวระเบิดไปเลยอย่ามาแย่งเรายิง4แล้วทำเควสอยู่ยิงกี่ตัวละ2ตัว3ตัวโอเคโอ้เลือดเด้งอ่ะเลือดเด้งใช่ไหมตัวนี้เจ๋ง6ตัวแล้วจ้าเขาจะมีคอยแจ้งเอ้ยไม่ใช่6ตัวเหลืออีกเหลืออีก6ตัวตอนนี้เหลือ5ตัวแล้วจะมีพอตีตายปุ๊บเขาก็จะรายงานต่อนะคะตอนนี้ก็เหลือหนูอีก4ตัวที่จะต้องฆ่าเนาะเก็บของไอเทมด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บให้อัตโนมัตินะคะปึ๊บปึ๊บนี่หลบได้สนุกไปอีกแบบอ่ะแล้วแบบคลาสสิกนี้ก็เพลินดีอีก1ตัวนะคะตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยสำเร็จเควสนี้อย่างสวยงามมาเดินเก็บของก่อนปุ๊บปุ๊บได้แล้วโอเคเราจะต้องไปส่งเควสกับใครอ๋อสำเร็จเควสเลยแล้วก็ได้ของเลยนะคะตอนนี้ที่คุณท็อกเนอร์นะมีเควสขึ้นอีกเดี๋ยวเรามารับเควสต่อโอเคตอนนี้เป็นการฝึกฝนระดับกลางให้ค่าไฟอิม10ตัวนะคะเลเวล3แล้วถ้าทำเควสอะเควสขึ้นเร็วกว่าเดินตีมอนเองสบายอุ้ยคุณท็อกเนอร์จะเวทแรงเกินไปแล้วอย่ามาแย่งเราตีสิเราเควสอยู่เนี่ยเดี๋ยวเก็บทองด้วยทองตรงนี้ได้เท่าไหร่อ๋อถ้าเขาช่วยตีมันก็ตายเร็วแล้วเราก็ได้เควสเหมือนกันโอเคงั้นตีแถวนี้แหละเก็บทองรอมอนเกิดใกล้ๆ NPC เนี่ยแหละเพราะว่า NPC ช่วยตีโอ้โหแต่ NPC ตีทีเดียวตายคือเราจะต้องตีแบบว่าให้ได้18แล้วก็ลากมาให้ NPC ช่วยก็โอเคอยู่นะ โอ้ยกงเขาให้ตีเองฝึกฝนเอง เหลืออีก2ตัวเฮ้ย ได้ด้วย คีย์แอบไปยิงทีนึงก็ได้ของอยู่เอ้ยได้เควสอยู่ลากมาให้เขาช่วยยิงโอเคโกงเก็บทองโอเคตอนนี้เควสเสร็จสิ้นแล้วนะคะสามารถมารับเควสใหม่ได้แล้วเลเวล4เฮ้ยก็ตอนแรกคิดว่าเก็บเลเวลมันจะยากก็ไม่ยากนะเล่นไปได้เพลินๆดูการเล่นเกมนี้คร่าวๆกันไปแล้วนะคะเกมนี้ก็การเล่นทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราก็สามารถไปแบบว่าลงเลดบอสตีบอสได้นะคะเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นแล้วก็จะทำเควสไปเรื่อยๆได้ตามระดับเลเวลของเราสามารถ PK กันได้นะคือแบบว่าเจอใครห้าวนี่ก็สอยร่วงได้แต่ว่าเขาก็จะมีพื้นที่นะคะว่าเป็นพื้นที่ PVE หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะโจมตีไม่ได้หรือว่าจะไปมีพื้นที่ที่แบบว่าตีกันได้กระหน่ำเลยนะสะสมของสะสมไอเทมอัปเกรดชุดเกราะกันไปเรื่อยๆนะคะเล่นกันไปได้เรื่อยๆเพลินๆแล้วก็มีจัดอันดับแรงกิ้งโดยที่อันดับแรงเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขานะนี่เลยก็จะมีพวกสกิลต่างๆที่เราจะสามารถเอามาเซตได้ในช่องนี้ถ้าใครชอบเกมสไตล์ MMORPG สไตล์คลาสสิกนะคะเกมนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะใน Google Play เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย